างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ถือเป็นห้างท้องถิ่นที่อยู่คู่กับนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพมายาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีภายใต้การปลุกปั้นกุมบังเหียนของสันติคุณาวงศ์ที่ถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมาร่วมครึ่งศตวรรษมาตั้งแต่เป็นห้างเสริมแสงเอเย่นค้าปลีกค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องสำอางก่อนจะมาเป็นห้างสรรพสินค้าบนพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 30,000 ตารางเมตรรองรับที่จอดรถได้ถึง400คันบนทำเลทองพื้นที่สีชมพูชุมชนหนาแน่นใจกลางเมืองนครสวรรค์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ตั้งอยู่เลขที่162/10ถนนสวรรค์วิถีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดมาตั้งแต่ปี2530บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่3งาน59ตารางวาซึ่งทุนท้องถิ่นตัวจริงอย่างสันติคุณาวงศ์ได้พยายามพัฒนาอาคารสูง5ชั้นแห่งนี้ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าร้านอาหารสถานบันเทิงสถานที่จัดงานหรือแม้แต่ลานสนุกสำหรับเด็กๆครั้งหนึ่งแฟรี่แลนด์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์แต่แล้วในปี2567นี้ผู้คนต่างต้องใจหายเมื่อมีการประกาศขายกิจการแฟรี่แลนด์ให้กับผู้ที่สนใจในราคา550ล้านบาทตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2567นี้หลังอยู่คู่กับชาวนครสวรรค์มาได้นานกว่า37ปีสาเหตุสั้นๆในการประกาศขายเพราะมีห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่และร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือดิสคาวน์สโตร์เกิดขึ้นในนครสวรรค์มากมายทั้งเข้าสู่ยุคการค้าออนไลน์ทำให้แทบไม่เหลือส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับห้างท้องถิ่นรายนี้อีกเลยแท้ที่จริงแล้วธุรกิจแฟรี่แลนด์เคยพยายามดิ้นรนปรับตัวมาพักใหญ่ด้วยเฮียสันติคุณาวงศ์ได้ปรับการให้บริการจากเดิมเปิดตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้น5ก็ได้หันมาให้เอกชนรายอื่นเข้าเช่าในพื้นที่ชั้นที่2ถึงชั้น4แต่เพราะสินค้าในตลาดตามห้างยักษ์ใหญ่และออนไลน์มีความหลากหลายและย่อมเยาวกว่ามีตลาดให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นทำให้แฟรี่แลนด์ต้องปรับตัวครั้งใหญ่สุดด้วยการเทขายกิจการเป็นมูลค่าครึ่งพันล้านดังกล่าวคุณสันติถือเป็นคนเที่ยงธรรมต้องการให้ทุนท้องถิ่นคงอยู่จึงไม่ปรากฏข่าวการเปิดรับนักธุรกิจอื่นให้เข้ามาร่วมทุนยังคงปักหลักสู้กับทุนข้ามชาติแต่เพราะกระแสการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปห้างแฟรี่แลนด์ที่เคยมีพนักงานกว่า400คนจึงค่อยๆปรับลดลงจนเหลือไม่ถึง100คนครั้งหนึ่งคุณสันติเคยปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการพัฒนาชั้น5ให้เป็นสวนน้ำและสวนสนุกเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองปากน้ำโพส่งเสริมวัฒนธรรมจีนจัดแสดงผลงานทางศิลปะเป็นต้นกระนั้นช่วงท้ายเฮียสันติถึงกับเอ่ยปากว่าเหนื่อยกับการปรับตัวและอาจต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่เมื่อไม่มีพาร์ทเนอร์ร่วมทุนแฟรี่แลนด์จึงขอปิดฉากตัวเองประกาศขายอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งหลังจากนั้นเพียงวันเดียวก็มีผู้ติดต่อเข้าไป 4-5 รายส่วนใหญ่เป็นนายหน้าที่อยากสอบถามเรื่องเปอร์เซ็นต์และยังไม่มีนายทุนรายใหญ่สนใจเข้าไปซื้ออย่างจริงๆจังๆพนักงานแฟรี่แลนด์คนหนึ่งบอกว่าอยากให้มีนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปซื้อเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ๆเพราะนครสวรรค์มีโครงการพัฒนามากมายเช่นสมาร์ทบล็อกนครสวรรค์ส่งเสริมรถ EV บัสรถไฟทางคู่นครสวรรค์เมดิคอลฮับเป็นต้นส่วนห้างแฟรี่แลนด์ก็ขอให้กลายเป็นตำนานที่จะอยู่ในความทรงจำของชาวปากน้ำโพไปนานเท่านาน